วัสดีครับก็เดี๋ยวจะไปซื้อเข้ามาก็ใส่กันแล้วเอาอยู่ด้วยกันต่อสู้ทำไมเป็นกลางนั้นอ่ะเข้ามาก็ใส่ไม่ตัวเขียวนะยูอะไรวะเนี่ยยู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 ดูว้าพอเดี๋ยวผมจะไปซื้อนั่นนะครับไปซื้อมัดสายฟ้าเออเข้ามาแรกๆก็โอ้โหก็ใส่อนัวเลยครับมันเถื่อนจริงๆแถวนี้อยู่ไม่ได้ไปไปเสียเวลาผมซุ่มผลไปได้แล้วครับปรากฏว่าอะไรได้ผลอะไรไม่รู้ยังไม่ได้ผลแสงนะครับฟรีครับเน้นของฟรีตอนแรกแบบผมก็แบบหลบอยู่ข้างในเข้ามาก็ยังไม่ได้กดเริ่มอัดเลยหมายถึงอัดคลิปนะเข้ามาตีกันนะไปผมผ่านนะเกาะสายฟ้าใช่ไหมเกาะใช่นั้นหรือเปล่าเล่นมาก็จะเลเวล408แล้วนะก็ผมก็ยังจำไม่ได้อีกเกาะลอยฟ้าเออทางนั้นนี่ยากเพื่อนพูดเลยพูดทำเกิร์ลโอ้ไม่เชื่อหรอกผมฮาที่อยู่เกาะนี้น่าจะตายประจำนะครับเพราะว่าก็จะมีพวกเลเวลสูงด้วยมาแล้วก็ทั้งเวลน้อยเหมือนเมื่อกี้ที่ผมทรายอ่ะผมอยู่ในพุ่มไม้เกิดมาเอ้ามาใส่เขาละผมก็เลยกดใส่เอ้าตายแสดงว่าผมเลเวลสูงกว่าเขาดูซิจะเรียนได้ไหมก็ดูค่าพลังก่อนเฮ้ยมันต้องพลังประชิด200ใช่ไหมครับเกี่ยวป่ะไม่รู้ไปก่อน โอ้ยกว่าจะถึงเออเอาหน่อยสกิลผลในหน้าที่แบบนั่งเรือแล้วมันพุ่งเข้าไปด้วยเนี่ยผมเห็นเขามานานละอยากได้เหมือนกันนะไอเทมร้านค้าโอ้โหทุบมีเงินอยู่ล้านหนึ่งตอนแรกก็มีอยู่ล้านสองครับสุ่มไปสุ่มมาเหลือล้าน90,000หลังๆผมเลยประหยัดละเดี๋ยวไปฟาร์มใหม่อ่ะโอ้คนเดินทางถึงของนี้ใช่ไหมใช่ซื้อได้ฝากเพราะว่าผมไปทำเควสมาแล้วครับทำเควสอะไรนี่เควสนี้เควสไม่งั้นไปโลกไม่ได้อะไรไปโลก2ไม่ได้เห็นเขาว่านะผมก็เลยแบบจำเป็นต้องทำพอๆใส่คืนเอ้าไม่ใช่เอ้าอ๋อคุณแมวขายให้ผมหน่อย
ครั้งหมัดสายฟ้าเนื่องจากว่าผมโดนบอทตีตายประจำเลยได้มาแล้วเหลือตั้ง 500,000 จนเลยครับนี่ไหนเพื่อความเท่ต้องไปฟาร์มฟาร์มไหนดีวะอ๋อก็ไปเก็บเวลที่เดิมเกาะโอ้เท่ถ้าจะเท่อีกต้องแปลงร่างปึ๊บไม่ใช่นี่แน่แล้วก็มัดสายฟ้าอื้อหือป่ะโอ้ไม่ว่ะใช้ดาบก่อนไปเข็มทิศไปสักหน่อยโอ้โห900เมตรไกลอยู่นะอ้าวเกิดแล้วเนี่ยเกิดเผื่ออยู่แถวนี้เลยผมมองดูเห็นต้องดูมุมสูงครับดูมุมสูงเผื่อเกิดแถวนี้ไม่มีไปแล้วพูดยังจะตีได้นะลุยปะการังไปฟาร์มต่อโพลิเซียมไกลจังอยากได้พลแสงอยากได้พลแสงหรือเควสอะไรที่มันจำเป็นเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาเห็นมีน้องเขามาแนะนำนานแล้วครับเพราะว่ามันต้องไปตีอะไรนะแสงคูดนี่ไอ้ดาบนี่แหละไม่ใช่ดาบนี้อะไรเซเบอร์มั้งเราถึงสามารถทำเควสอื่นได้แล้วไปโลก2ได้ผมก็เพิ่งรู้ได้ประมาณสักพักแล้วครับแต่ยังไม่ได้ทำโมเดลฟาร์มแล้วกับตีชาวบ้านเขาการเช็คอยู่เผื่อเจอบอสไม่มีโอ้เดินทางไกลมากเหนื่อยแทนแล้วครับไอเพชรเนี่ยผมไม่เก็บหรอกเก็บยากเสียงสั่นดังถูกได้ยินทั่วท้องอะไรเกิดแถวนี้เหรอมีคนไปล่าแล้วมั้งโอ้ไปถึงนี่ตามจริงมันวาร์ปได้ไหมนี่เดินทางแสนไกลเฮ้ยมีคนโอ้กว่าจะถึงเร็วๆหน่อยจะเก็บมัดสายฟ้าอย่างน้อยก็ได้เอาตัวมาประจำที่แล้วครับแต่ก็ต้องไปอันนั้นอยู่ดีเนี่ยผมก็ต้องไปสุ่มผลเวลามาเล่นครั้งต่อไปนะเมื่อไหร่จะได้ผลแสงเนาะจะได้บินเร็วๆป่ะเอาไอ้นี่ก่อนแล้วกันเอาถุยใกล้ตีโดนมาตอนนั้นผมยังเป็นผลมืดเนี่ยโอ้โหตีโดนอยู่ไม่ได้ถึงเลย
หนักแน่นโอ้ยตายไหมนี่ปรากฏโอ้ยเกือบโอ้50เลยเหรอโอ้ต้องใช้ดาบเหลือเท่าไหร่ฟันที่หนึ่งเกือบครับเกือบแล้วก็สลับมัดโอ้โหเกือบละหนักกว่าเดิมอีกหมายถึงผมนะกลายแล้วก็ร่างกายมีสกิลละจึ๊บฟันแล้วก็หลบเปลี่ยนสกิลโอ้ยังไม่นั่นเลยตึ๊บสองได้มาแล้วทดสอบหน่อยครับใส่หน้าเอาไม่ใช่ละมันกระโดดเข้าใส่ละอ๋อโอเคได้ความเท่อ๋อตกใจหมดโอ้โหเดี๋ยวนะรับเควสใหม่ก่อนครับได้ของเล่นใหม่แล้วครับหมัดสายฟ้าให้เดี๋ยวเพิ่งมาตีครับคู่กันแล้วไม่โดนเลยต่อให้ทำเป็นทางโอ้โหจะยิงเดี๋ยวนะผมไม่ตายท่าสองเป็นยังไงวะเนี่ยล่ะอึ๊บโอ้ยโอ้มันวงสกิลมานะครับยังไม่ชินไม่ตายห้าเก้าต้องปิดด้วยสกิลโอ้นึกว่าหลบพ้นตก60โอ้โหความชำนาญต้อง100เลยเหรออันนี้3ศพเก็บขี้แตกพอดีเลยเก็บขี้แตกเก็บขี้แตกพอดีเลยตึ้มเก็บขี้แตกจริงครับก็พอรู้ละ
ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับไม่ตายเฮ้ยชาร์จชาร์จฮึบตั้ง63ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ